ตอนนี้นะคะเราเริ่มต้นที่การนับหนึ่งยกเครื่องรัฐวิสาหกิจโดยซูเปอร์บอร์ดนะคะล่าสุดความเคลื่อนไหวก็คือจะยกเครื่อง TOR การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทางซูเปอร์บอร์ดหรือคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะจะรื้อสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือว่า TOR ของรัฐวิสาหกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตาม TOR ตามมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่าเป็น Term of Reference นะคะเป็นร่างขอบเขตข้อกำหนดเงื่อนไขประกวดราคาหรือเป็นเอกสารแสดงข้อมูลรายละเอียดที่ประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความต้องการและเงื่อนไขของผู้ซื้อที่เป็นฉบับใหม่ซูเปอร์บอร์ดมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เป็นผู้ดำเนินการซึ่งผู้อำนวยการสคร.คุณกุลิศสมบัติสิริคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนะคะในการรื้อ TOR รูปแบบเก่าและยกร่างเงื่อนไข TOR ใหม่ร่างเงื่อนไข TOR ใหม่นี้นะคะจะนำมาใช้จากองค์กรที่เป็นสากลเขาใช้กันนะคะโดยจะนำมาจากของ World Bank ของ ADB หรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและจะนำมาจากแบบขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าเหล่านี้จะนำมาเป็นต้นแบบและหลังจากนั้นจะให้รัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์นำไปใช้ปฏิบัติเป็นรูปแบบ TOR รูปแบบใหม่ซึ่งสำหรับสคร.บอกว่าวัตถุประสงค์การรื้อร่าง TOR ของรัฐวิสาหกิจเดิมนะคะก็เพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ใครเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะนักการเมืองซึ่งเป็นปัญหาของรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะเพื่อไม่ให้มีการหัวประมูลและช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจซึ่งที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลกับภาครัฐส่วนซูเปอร์บอร์ดเองนะคะจะมีอำนาจเต็มในการเข้าไปกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจผ่านอำนาจของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาตินะคะจากเดิมที่สคร.มีหน้าที่ให้คำปรึกษารวมไปถึงให้ข้อแนะนำรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและลดความซ้ำซ้อนแต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะก็มีเรื่องของดุลอำนาจอยู่ที่ผ่านมามีสคร.ก็จริงแต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งเป็นนักการเมืองไม่เห็นด้วยสคร.ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลแต่สำหรับการเข้ามาของซูเปอร์บอร์ดนะคะอำนาจจะเหนือกว่านักการเมืองหรือว่าอำนาจของซูเปอร์บอร์ดนั้นจะเหนือกว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสามารถสั่งการรัฐวิสาหกิจดำเนินนโยบายได้ทันทีจากเดิมที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก็จะยึดกฎหมายของตัวเองหรือว่าที่เรียกว่าพ.ร.บ.จัดตั้งเช่นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแต่ว่าต่อไปนะคะสำหรับการลงทุนหรือว่าการเดินหน้านโยบายต่างๆสำหรับทางซูเปอร์บอร์ดก็จะเข้ามามีอำนาจในการเข้ามาตัดสินด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมานะคะสำหรับการลงทุนก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างลงทุนทั้งที่การลงทุนในธุรกรรมบางอย่างโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เป็นธนาคารของรัฐสามารถร่วมลงทุนกันได้เพื่อความประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรซึ่งถ้าเราลองไปดูในงบประมาณ 2,556 นะคะในส่วนของงบลงทุนภาครัฐรัฐวิสาหกิจก็จะเห็นว่าการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2,556 นั่นเองนะคะตัวเลขงบลงทุนอยู่ที่ 310,000 ล้านบาทนะคะขณะที่ในปี 2,557 เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่ 346,000 ล้านบาทตัวเลขนั้นก็ถือว่าเบิกจ่ายไปแล้วนะคะประมาณ 20% แต่ละปีนั้นก็มีเฉลี่ยงบลงทุนสูงมากนะคะถ้าลดการทุจริตลงได้ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตัวเลขนั้นเองนะคะ 310,000 ล้านนี่นะลงทุนเบิกจ่ายไปได้ 75% 346,000 ล้านเบิกจ่ายไปได้ 20.68% นะคะส่วนการตรวจสอบก่อนหน้าที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรอคำสั่งล่าสุดให้หยุดหรือชะลอการลงทุนออกไป18โครงการ18โครงการเหล่านี้ล่ะค่ะทั้งสคร.ทั้งซูเปอร์บอร์ดจะนำกลับเข้ามารื้อดูร่าง TOR ใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนโครงการลงทุน100ล้านบาทของรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีมูลค่ามหาศาลและต้องถูกตรวจสอบสคร.ได้สรุปข้อมูลการลงทุนแล้วประมาณ200โครงการและเสนอกระทรวงการคลังในการหารือประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งต่อไปค่ะ